ด้วยราคาที่มันไม่ได้สูงมากต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆได้โพล่าแพทเทิร์นถึง4แบบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรรีวิวครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเปาอีกเช่นเคยนะผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูไมโครโฟน USB กันอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วผมก็คือ Behringer นั่นเองก็วันนี้เรามาพูดถึงเจ้า Behringer Bigfoot นะผมเป็นไมโครโฟนที่มีโพลาร์แพทเทิร์นถึง4แบบนะผมก็อย่าไปดูกันว่าสเปคของเขามีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงเสียงที่เอามาใช้งานจริงๆถึง4รูปแบบเนี่ยเอาไปใช้งานในรูปแบบไหนได้บ้างนะผมก็ไปดูกันเลยสำหรับของที่มีภายในกล่องนะผมของเจ้า Bigfoot ก็จะมีตัวไมโครโฟน Behringer Bigfoot ตัวนี้เลยผมก็ขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆเลยแล้วต่อมานะผมก็คือคู่มือแล้วก็รวมไปถึงสติ๊กเกอร์ที่แถมมาก็เป็นปกติของ Behringer นะเขาจะแถมของแบบนี้กันมาแล้วก็สุดท้ายนะผมก็คือสายเชื่อมต่อนะผมเป็นมินิ USB ไปเป็น USB Type A นั่นเองก็มีประมาณเท่านี้ครับมาพูดถึงสเปคกันบ้างครับผมสำหรับเจ้า Bigfoot เนี่ยมีสเปคเรทสูงสุดอยู่ที่ 18kHz bit rate อยู่ที่ 16bit frequency response อยู่ที่ 20Hz ถึง 20kHz ครับมี maximum SPL อยู่ที่ 120dB และภายในตัวของเจ้า Bigfoot นะผมก็จะมีแคปซูลอยู่ในตัวมันทั้งหมด3ตัวนะผมขนาดอยู่ที่ 14mm เจ้านี้มีโพลาร์แพทเทิร์นถึง4แบบนะผมก็มีตั้งแต่ cardioid stereo omnidirectional bidirectional ก็สามารถทำงานครอบคลุมได้หลายรูปแบบเลยผมไม่ว่าจะเป็นการอัดเสียงร้องบันทึกเสียงแอมเบียนซ์ต่างๆบันทึกเสียงดนตรีและสำหรับเจ้า Bigfoot เนี่ยก็ทำออกมาได้แข็งแรงมากๆผมบอดี้เนี่ยทำมันจากเหล็กทั้งตัวเลยนะผมตั้งแต่ตัวขาตั้งของมันนะผมแล้วก็ตัวบอดี้ของมันก็เลยทำให้มีน้ำหนักถึง 1.7 กิโลนะครับผมก็แข็งแรงจริงสำหรับเจ้าตัวนี้ก็มาดูในส่วนของหน้าตาของเจ้า Behringer Bigfoot กันบ้างผมสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นปุ่มมิวเสียงของไมโครโฟนนั่นเองและต่อมาผมก็จะเป็นปุ่ม Level Monitor Headphone นะผมและส่วนด้านหลังนะผมก็จะมีปุ่มปรับเกนของไมโครโฟนนะผมเป็นระดับความดังความเบาของไมโครโฟนนั่นเองและต่อมาผมก็จะมีปุ่มปรับแพทเทิร์นต่างๆนะผมก็จะมีทั้งหมด4แพทเทิร์นด้วยกันได้แก่ bidirectional omnidirectional cardioid แล้วก็ stereo และส่วนของด้านล่างนะผมก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ mini USB นะผมแล้วก็มีรูแจ็ค 3.5 ไว้สำหรับเสียบหูฟังเพื่อฟังเสียงมอนิเตอร์ของไมโครโฟนนี้รวมไปถึงฟังเสียงมอนิเตอร์ในคอมพิวเตอร์นะครับผมและสุดท้ายก็คือเมาส์ไว้สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับตัวขาบูมหรือขาไม้ปกติก็สามารถเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ในส่วนต่อไปอย่าดูการทดสอบกันนะผมว่าแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยควรเอาไปใช้แบบไหนอะไรยังไงบ้างผมไปดูกันเลยสำหรับแพทเทิร์นแรกนะผมขอพูดถึงคาร์ดิออยก่อนเลยก็สำหรับคาร์ดิออยเนี่ยก็เป็นโพลาร์แพทเทิร์นพื้นฐานแล้วกันของไมโครโฟนประเภทแบบ USB นะผมที่ใช้กันก็เหมาะสำหรับการใช้งานประเภทร้องเพลงไว้สำหรับพูดไม่ว่าจะเป็นการแคสเกมการทำพอดแคสอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยโดยใช้เสียงแค่ด้านหน้าเป็นด้านเดียวนะผมก็ได้เสียงประมาณนี้เลยผมก็ตอนนี้ผมใช้โพลาร์แพทเทิร์นแบบคาร์ดิออยอยู่และสำหรับแพทเทิร์นต่อมาที่ผมจะพูดถึงนะผมก็คือสเตอริโอก็เป็นแพทเทิร์นที่เหมาะสำหรับการอัดเสียงเพื่อให้ดูสมจริงนะผมจะรับเสียงทางด้านซ้ายและด้านขวาเป็นหลังผมก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการอัดเสียงประเภทแบบอะคูสติกนะผมที่ต้องการมิติเสียงแบบสเตอริโอรวมถึงสามารถใช้ในการพูด2คนนะผมอาจจะนั่งพูดด้านขวาคนนึงด้านซ้ายคนหนึ่งผมก็จะรับเสียงทั้งด้านซ้ายด้านขวาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความรู้สึกที่ได้ลองใช้ไมค์ USB ครั้งแรกครับต้องบอกเลยว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่ใช้ไมค์ USB ตัวนี้ในการร้องเพลงครับก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่ใช้งานง่ายแค่เสียบสาย USB ปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยซึ่งเสียงออกมามันก็เป็นที่น่าพอใจโดยรวมของผมเลยครับโอเคสำหรับแพทเทิร์น bidirectional หรืออีกอย่างนึงที่เราเรียกว่า figure 8นะผมก็จะเป็นโพลาร์แพทเทิร์นที่รับเสียงเฉพาะด้านหน้าและด้านหลังนะผมและส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะไม่รับคล้ายๆ super cardioid แต่ว่าจะรับเสียงด้านหลังเนี่ยเต็มเหมือนด้านหน้าเลยนะผมเท่ากันเลยก็เหมาะสำหรับคนที่จะไปทำงานประเภทแบบสัมภาษณ์ face to face นะผมคุณรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ร้องเพลงกับไมค์ตัวนี้ไปความรู้สึกครั้งแรกก็ตอนแรกมันเกรงๆนิดหน่อยนะฮะผมพอร้องไปแล้วรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเสียงที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเลยซึ่งอัดไปพร้อมกับกีตาร์ซึ่งคิดว่าดีกว่าที่คิดไว้ครับตอนนี้อยู่ในแพทเทิร์นของโอมนิก็เป็นการรับเสียงแบ
หรือไม่เที่ยวอ่ะคำนี้คือรับเสียงสาวและพวกฟิวสาจริงๆถ้าเรานั่งรอบวงเนี้ยก็สามารถได้ยินเสียงกันหมดเลยใช่ใช่แต่ตรงนี้มันจะเหมาะสำหรับการเก็บแอมเบียนซ์มากกว่าแต่วันนี้เราจะใช้ในการร้องเพลงแล้วเราก็จะมีคอรัสอยู่ในห้องที่ว่างเปล่าในใจของฉันยังไม่ลืมยังคงนึกถึงวันคืนที่เธอนั้นเดินจากไปเปิดเพลงนี้ที่เมื่อก่อนตอนที่สองเราวิ่งห่วงใยจนความไว้ใจฉันเปลี่ยนไม่เหมือนก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเจ้า Behringer Bigfoot ด้วยราคาที่มันไม่ได้สูงมากต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆได้โพล่าแพทเทิร์นถึง4แบบก็สำหรับใครที่สนใจเจ้า Behringer Bigfoot นะผมร้านของเราก็มีสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วผมก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้าน Millhead Pro ด้วยผมอยู่ที่ซอยรามคำแหง24แยก30หรืออยู่ข้างมหาวิทยาลัย A-Bank Assumption หัวมากหรืออยู่เยื้องๆกับสนามราชมังคลากีฬาสถานแต่ถ้าใครไม่สะดวกผมเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคไว้ข้างล่างนี้ครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยผมตั้งแต่ Facebook LINE @Instagram หรือโทรมาก็ได้ผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับเจ้า Behringer Bigfoot ฝากติดตามรายการโปรรีวิวของเราด้วยครับผมแล้วไปเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ